วัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับคุณผู้ชมค่ะเข้ามาในช่วงเวลาของรายการเจาะข่าวร้อนล้วงข่าวลึกนะคะประจำวันจันทร์ที่18กรกฎาคม2554ค่ะกับวันนี้ดิฉันจิตดีศรีดีรับหน้าที่ดำเนินรายการนะคะคุณผู้ชมคะวันนี้ค่ะก็ถือว่าเป็นวันที่ทุกฝ่ายนั้นต่างจดจ้องไปที่การออกคำสั่งของศาลยุติธรรมระหว่างประเทศหรือศาลโลกนะคะในการพิจารณาคำร้องของกัมพูชาให้ประเทศไทยนั้นถอนกำลังออกจากพื้นที่บริเวณโดยรอบเขาพระวิหารค่ะโดยวันนี้ค่ะองค์คณะผู้พิพากษาของศาลยุติธรรมระหว่างประเทศหรือศาลโลกที่กรุงเฮกประเทศเนเธอร์แลนด์โดยมีนายฮิซาชิโอวาดะประธานศาลโลกอ่านคำวินิจฉัยคำร้องขอความคุ้มครองชั่วคราวของรัฐบาลกัมพูชาเหนือพื้นที่ปราสาทพระวิหารโดยศาลโลกมีมติเป็นเอกฉันท์ปฏิเสธข้อเสนอของไทยที่ให้มีการจำหน่ายคดีออกจากศาลระบบและศาลได้มีคำสั่งออกมาตรการชั่วคราว3ข้อดังนี้1ศาลมีมติ11ต่อ5เสียงให้ทั้ง2ฝ่ายถอนทหารทั้งหมดออกจากเขตพื้นที่ซึ่งกำหนดให้เป็นเขตปลอดทหารตามมาตรการชั่วคราวซึ่งกินพื้นที่ราว2ตารางกิโลเมตรรอบปราสาทพระวิหารรวมทั้งให้ทั้ง2ฝ่ายหลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมทางทหารใดๆภายในพื้นที่นี้เนื่องจากพื้นที่ปราสาทพระวิหารมีการปะทะกันระหว่าง2ฝ่ายบ่อยครั้งซึ่งอาจทำให้เกิดการปะทะกันอีกได้ดังนั้นเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายขึ้นอีกจึงมีความจำเป็นที่จะต้องมีการถอนกองกำลังที่มีอยู่ในพื้นที่ออกไปทั้งหมด 2. ศาลมีมติ15ต่อ1เสียงว่าไทยจะต้องไม่ขัดขวางการเข้าออกพื้นที่ปราสาทพระวิหารของฝ่ายกัมพูชาที่ไม่ใช่กิจกรรมทางทหารไทยกับกัมพูชาต้องร่วมมือกันต่อไปภายใต้กรอบของอาเซียนโดยอนุญาตให้ผู้สังเกตการภายใต้อาเซียนสามารถเข้าไปในพื้นที่เขตปลอดทหารภายใต้มาตรการชั่วคราวได้และให้ทั้งสองฝ่ายหลีกเลี่ยงการกระทำใดๆที่เป็นการกระตุ้นความขัดแย้งหรือทำให้ความขัดแย้งระหว่างกันขยายบานปลายหรือทำให้ยากลำบากแก่การแก้ไขมากยิ่งขึ้นไปอีก 3. ศาลมีมติ15ต่อ1เสียงให้ทั้งสองฝ่ายต้องรายงานการปฏิบัติตามมาตรการชั่วคราวที่ได้สั่งไว้ข้างต้นจนกว่าศาลมีคำตัดสินเกี่ยวกับการตีความคำพิพากษาเมื่อปี2505นายฮิซาชิกล่าวว่าศาลยุติธรรมระหว่างประเทศจำเป็นต้องออกมาตรการคุ้มครองชั่วคราวเนื่องจากพิจารณาแล้วเห็นว่าหากไม่มีมาตรการดังกล่าวแล้วจะมีความเสี่ยงอย่างยิ่งยวดที่ข้อพิพาทระหว่างไทยและกัมพูชาจะนำไปสู่ความรุนแรงและความสูญเสียขณะที่ทางด้านของนายกสิทธิ์พิรมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศให้สัมภาษณ์ภายหลังจากรับฟังคำวินิจฉัยของศาลว่ารู้สึกพอใจกับคำวินิจฉัยและจะแจ้งเรื่องดังกล่าวให้คณะรัฐมนตรีทราบต่อไปซึ่งการปฏิบัติตามมาตรการชั่วคราวของศาลโลกนั้นเป็นเรื่องที่กระทบต่อเขตแดนจึงต้องแจ้งให้รัฐสภาทราบอย่างไรก็ตามภายหลังจากที่ศาลมีคำวินิจฉัยนายฮอนำฮงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของกัมพูชาก็ได้ปฏิเสธที่จะให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชนโดยมีรายงานนะคะว่าคณะเจ้าหน้าที่ของกัมพูชาค่อนข้างเครียดเพราะมาตรการชั่วคราวได้ส่งผลกระทบต่อทางกัมพูชาด้วยขณะที่นายสมปองสุจริตกุลคณบดีคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตกล่าวว่าคำวินิจฉัยครั้งนี้นับว่าดีที่สิ่งที่คาดหวังไว้ซึ่งน่าจะช่วยให้ความตึงเครียดต่างๆนั้นลดลงกระบวนการต่อจากนี้กัมพูชาจะต้องเสนอคำฟ้องและไทยจะเสนอคำแก้ฟ้องซึ่งไทยมีสิทธิ์คัดค้านอำนาจศาลอย่างเต็มที่อย่างไรก็ตามนายคำนูนสิทธิสมานสวสรรหากลับแสดงความเป็นห่วงค่ะว่าไม่เห็นประโยชน์ที่ไทยต้องถอนกำลังทหารออกจากพื้นที่ของตัวเองโดยตั้งข้อสังเกตว่าคำสั่งของศาลโลกไม่ได้ให้พลเรือนรวมทั้งชุมชนและวัดของกัมพูชาออกจากพื้นที่ทำให้กัมพูชาสามารถตั้งวัดและชุมชนในพื้นที่ 4.6 ตารางกิโลเมตรรอบปราสาทพระวิหารต่อไปโดยที่ไทยไม่สามารถทำอะไรได้ทางนี้กัมพูชาก็ได้ยื่นคำร้องให้ศาลโลกนะคะออกคำสั่งคุ้มครองชั่วคราว3ข้อค่ะนั่นก็คือ 1. สั่งให้ไทยถอนทหารออกไปจากดินแดนของกัมพูชาในบริเวณปราสาทพระวิหาร 2. สั่งห้ามไม่ให้ไทยดำเนินการทางทหารในบริเวณปราสาทพระวิหารและ 3. ค่ะสั่งให้ไทยงดเว้นการกระทำที่อาจกระทบต่อสิทธิของกัมพูชาหรืออาจทำให้ความขัดแย้งทวีความรุนแรงมากขึ้น
ขณะที่อีกหนึ่งประเด็นสำคัญนะคะที่กัมพูชาได้ยื่นคำร้องให้ศาลตีความคำพิพากษาคดีปราสาทพระวิหารเมื่อปี2505นั้นศาลก็ยังไม่ได้มีคำตัดสินซึ่งคาดว่าในประเด็นนี้นะคะอาจจะต้องใช้ระยะเวลาถึง1ปีขึ้นไปค่ะส่วนการดำเนินการทางทหารของไทยนั้นค่ะทางด้านพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเปิดเผยว่าต้องรอกระทรวงการต่างประเทศว่าจะดำเนินการเรื่องนี้อย่างไรเพราะขณะนี้ในตอนนี้การปฏิบัติงานของกองทัพยังคงปฏิบัติภารกิจในการดูแลรักษาอธิปไตยในพื้นที่ตามเดิมซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกันนะคะกับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาผู้บัญชาการทหารบกบอกว่ายังไม่ได้สั่งการเพิ่มเติมและคิดว่าไม่น่าจะมีปัญหารุนแรงเหมือนที่ผ่านมาส่วนในเรื่องของความเคลื่อนไหวทางฝากฝั่งของกัมพูชานะคะวิทยุบายน FM 95 MHz ประเทศกัมพูชารายงานข่าวการตัดสินของศาลโลกผ่านเครือข่ายกว่า20สถานีทั่วประเทศโดยระบุว่าเป็นชัยชนะครั้งยิ่งใหญ่ที่ขับไล่ทหารไทยออกไปส่วนทหารกัมพูชาจะยังคงตรึงกำลังอยู่ในที่เดิมจึงขอให้พี่น้องประชาชนชาวกัมพูชามั่นใจว่าปราสาทพระวิหารจะเป็นของกัมพูชาแน่นอนส่วนบรรยากาศล่าสุดนะคะที่จุดผ่านแดนถาวรช่องจอมตำบลด่านอำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์นักท่องเที่ยวชาวไทยค่ะที่ข้ามฝั่งไปประเทศกัมพูชาต่างทยอยเดินทางกลับอย่างรีบเร่งนะคะเนื่องจากหวั่นเกรงว่าจะมีเหตุการณ์ไม่ดีเกิดขึ้นนั่นเองค่ะหากคุณผู้ชมคะจากคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวของศาลโลกนะคะที่ถูกมองว่าเป็นผลดีกับไทยนั้นเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาค่ะนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะนะคะได้แถลงข่าวค่ะว่ามติของศาลโลกนั้นมีเจตนามุ่งลดความตึงเครียดที่เกิดขึ้นตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาบริเวณปราสาทพระวิหารนะคะไม่ใช่ดำเนินการตามคำร้องขอของกัมพูชาแต่อย่างใดค่ะซึ่งทางฝ่ายไทยจะมีการหารือหน่วยงานทางด้านความมั่นคงและกระทรวงการต่างประเทศในวันพรุ่งนี้ก่อนที่จะมีการแถลงท่าทีอย่างเป็นทางการค่ะนอกจากนี้นะคะนายอภิสิทธิ์ยังบอกด้วยนะคะว่าถ้าหากจะมีการถอนทหารตามมติของศาลโลกนะคะกัมพูชาค่ะก็จะต้องถอนทหารออกจากพื้นที่เขาพระวิหารและวัดแก้วสิกขาคีรีสวาระนั่นเองค่ะและนี่ก็เป็นความคืบหน้าที่เราติดตามมารายงานให้คุณผู้ชมได้รับทราบกันค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะคุณผู้ชมคะยังมีสถานการณ์เชิงลึกระหว่างไทยกับกัมพูชาให้ได้ติดตามกันต่อค่ะในช่วงนี้ขอเน้นย้ำเรียนกับคุณผู้ชมนะคะคุณผู้ชมนั้นสามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งค่ะในเครือข่ายเฝ้าระวังพิทักษ์และปกป้องสถาบันนะคะโดยคุณผู้ชมค่ะพิมพ์ชื่อนามสกุลและจังหวัดนะคะส่ง SMS ค่ะผ่านโทรศัพท์มือถือนะคะมาที่เบอร์4678000ค่ะตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอนี้นะคะเอาละค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงนี้เราไปติดตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในรอบวันกันก่อนค่ะ